น้ำมันหยอดโซ่ของรถมอไซค์เราควรใช้แบบไหนดีสำหรับรถที่ใช้งานตามบ้านนอกทั่วไปแนะนำสำหรับน้ำมันหยอดโซ่ที่ดีให้ใช้น้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ของรถไถเดินตามที่เราปล่อยออกเราเวลาเราเปลี่ยนไถก็ให้เก็บไว้หรือน้ำมันเกียร์ของรถยนต์หรือว่าน้ำมันเฟืองท้ายของรถยนต์แนะนำเวลาเราเปลี่ยนไถก็ให้ไปเก็บไว้หรือใครที่ไปมีโอกาสได้ไปร้านรถยนต์ก็ขอซื้อเขานี่หน่อยก็ได้บางทีเขาไม่ขายให้หรอกเขาให้ฟรีด้วยซ้ำเราขอเพียงแค่ประมาณ1ขวดเล็กๆเองเพื่อเอามาเก็บไว้เวลาหยอดโซ่จะได้ใช้กันทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายเพราะว่าคุณสมบัติความหนืดนะครับมันดีกว่ากันยิ่งเบอร์หนืดเท่าไหร่ยิ่งดีน้ำมันจะได้เกาะโซ่ดีแต่ถ้าหากเราใช้น้ำมันเครื่องเก่าแบบนี้ที่เราปล่อยออกจากรถมอไซค์น้ำมันมันไม่หนืดครับเราใส่แป๊บเดียวดีไม่ดีเนี่ยใส่วัน2วันมันก็แห้งแล้วบางคนขี่เยอะหยอดไปตอนเช้าตอนเย็นอ้าวโซ่เริ่มแห้งอีกทีแล้วเพราะว่าความหนืดเนี่ยมันน้อยพอความหนืดน้อยก็ทำให้น้ำมันกระเด็นมันหลุดออกไปหมดนะครับพอหลุดออกไปหมดปุ๊บน้ำมันที่อยู่ในโซ่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแนะนำต้องเป็นน้ำมันเกียร์รถยนต์หรือรถไถเดินตามก็ได้ที่มีความหนืดความหนืดเท่าไหร่ล่ะ100เริ่มที่80ถึง140เริ่มที่80ถึง140ประมาณนี้นะครับแนะนำเลยสำหรับน้ำมันหยอดเกียร์ฝั่งซ้ายมือของผมเป็นน้ำมันเครื่องเก่าเห็นไหมอันนี้ความหนืดมันไม่มีเลยด้วยนี่ยิ่งผ่านการใช้งานมาเนี่ยประสิทธิภาพมันหมดเลยแทบจะไม่มีความหนืดเวลาไปหยอดโซ่เนี่ยกระเด็นออกหลุดออกแป๊บเดียวไม่เกาะโซ่อันนี้เป็นน้ำมันเฟืองท้ายของรถยนต์นะครับที่เก็บไว้ก็มีความหนืดกว่าไอ้ตัวนี้นี่เนี่ยสังเกตด้วยนะฝั่งซ้ายเป็นของมอไซค์น้ำมันเครื่องมอไซค์ฝั่งขวาเป็นของรถยนต์เป็นน้ำมันเฟืองท้ายของรถยนต์หรือน้ำมันเกียร์น่ะเห็นไหมผมเขย่าเท่ากันแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเต้นแรงกว่าเห็นไหมน้ำมันเครื่องมันเต้นแรงกว่ากันเลยเหมือนกับน้ำเปล่าน่ะแต่ฝั่งขวามือเนี่ยมันมีความหนืดนะครับน้ำมันมันก็ไม่โยกแรงเวลาเราสั่นเดี๋ยวผมจะเอามาหยอดโซ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับสำหรับน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเฟืองท้ายแนะนำครับต้องใช้น้ำมันที่มันหนืดนิดนึงน้ำมันเกียร์เนี่ยยิ่งเป็นน้ำมันรถไถยิ่งดีนะน้ำมันเกียร์รถไถมันเบอร์ร้อยเท่าไหร่วะน่าจะ140มั้งเกียร์รถไถเดินตามของเราเนี่ยเบอร์140เวลาเราหยอดนะหยอดไปครั้งนึงถ้าหากใช้น้ำมันเกียร์รถไถนะมันใช้ได้ประมาณ 4-5 วันนั่นแหละค่อยมาหยอดอีกทีเพราะว่าพอมันมีความหนืดปุ๊บความหนืดมันก็จะช่วยเกาะโซ่ได้ดีเลยครับเพื่อนๆเกาะโซ่ได้ดีแล้วเวลาขี่ไปโอกาสที่มันกระเด็นออกมาน่ะถามว่ามันมีไหมมันมีนะครับแต่ว่าโอกาสมันน้อยลงนะจากที่ใส่น้ำมันเครื่องเก่ามันกระเด็นใส่แป๊บเดียวกระเด็นออกหลุดออกหมดพอเราใส่ไอ้ตัวน้ำมันเฟืองท้ายหรือน้ำมันเกียร์รถไถเดินตามก็จะช่วยยืดอายุการกระเด็นของน้ำมันออกไปจากวันหนึ่งหมดก็ 3-4 วันค่อยหยอดทีหรือบางทีนะได้เป็นอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละถ้าหากใส่เบอร์140นะเนี่ยก็หยอดไว้สำหรับรถที่ขี่ในสภาพถนนตามบ้านนอกของเรานะครับฝุ่นเยอะขี้ดินขี้โคลนเยอะก็แนะนำเป็นน้ำมันเกียร์จะดีที่สุดครับเวลาหยอดก็หยอดนิดหน่อยก็พอไม่ต้องหยอดเยอะหยอดพอให้มันหล่อลื่นครับมันจะได้ป้องกันลดการเสียดสีของตัวโซ่ลดการสึกหลอระหว่างโซ่และสเตอร์เนี่ยสุดยอดต้องแบบนี้ครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายของรถยนต์อันนี้เป็นเบอร์90นะเบอร์90ความหนืดเนี่ยแต่ผมอยากได้อันนั้น
เบอร์140นะมันถึงเกาะได้ดีกว่ากันเพราะว่าผมเคยเอามาลองแล้วน้ำมันเกียร์เก่าของรถไถเดินตามอ่ะเบอร์140โอ้ยสุดยอดเลยครับเพื่อนเหมาะมากแต่ถ้าหาใครที่เป็นรถในเมืองไม่อยากเลอะก็ไปหาซื้อจาระบีที่มันเป็นแบบฉีดนะเออหรือมันเป็นสเปรย์สำหรับการบำรุงรักษาโซ่นะหยอดฉีดเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็เป็นฟิล์มเป็นยังไงล่ะเป็นฟิล์มเกาะที่โซ่แบบนั้นก็ดีนะแต่ว่าเอามาใช้กับพวกบ้านนอกมันไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนอกเนี่ยพวกดินพวกโคลนมันเยอะประหยัดต้องน้ำมันเกียร์เก่าครับเอามาฝากกันครับผม